สวัสดีจ้ามาสู่ข้อ38นะลูกใกล้แล้วนะลูกนะกราฟแสดงการเจริญเติบโตของประชากรเม่นทะเลในบริเวณ1เป็นดังภาพที่1นะฮะและโซ่อาหารแสดงลำดับขั้นการกินอาหารของเม่นทะเลในบริเวณดังกล่าวเป็นดังภาพที่2นะฮะอ่ะเขาก็ให้กราฟมาจากที่เราเห็นนะลูกอันนี้จะเป็นกราฟขนาดประชากรแบบที่เราเรียกว่าเป็นโลจิสติกเคิร์ฟนะฮะโลจิสติกเคิร์ฟถูกไหมลูกนะฮะก็จะมีช่วงต่างๆอันแรกก็คือแล็กเฟสนะฮะอันที่2ก็คือล็อกเฟสและอันที่3ก็คือสเตชันนารีถูกไหมลูกนะฮะช่วงแล็กเนี่ยการเพิ่มประชากรนะลูกประชากรเพิ่มช้าลูกเพิ่มช้านะฮะช่วงล็อกเนี่ยก็คืออัตราเพิ่มประชากรมากสุดอัตราเพิ่มประชากรมากที่สุดแต่ช่วงสเตชันนารีเนี่ยลูกเกิดเท่ากับตายอัตราการเพิ่มเท่ากับ0ถูกไหมลูกซึ่งสเตชันนารีเนี่ยจะถูกกำหนดด้วยสิ่งที่เรียกว่า carrying capacity carrying capacity หรือK นั่นเองเดี๋ยวเขียนผิดนะฮะเขียน K แล้วกันนะฮะเนาะ K เนี่ยลูก carrying capacity อยู่ๆก็ blank นะลูก capacity carrying capacity จะถูกกำหนดด้วยตัว environmental resistanceหรือตัวต้านทานสิ่งแวดล้อมนั่นเองถูกไหมฮะเนาะแค่นี้นะฮะแค่นี้นะฮะเนาะทีนี้ลูกอ่ะเราก็มาดูภาพที่2ภาพที่2เนี่ยสาหร่ายทะเลสาหร่ายทะเลเป็น trophic level ที่1แต่เป็นผู้ผลิตลูกเป็นผู้ผลิตแล้วก็เม่นทะเลเป็น trophic นะฮะ trophic level นะฮะที่2นะฮะอันนี้ขอเขียนย่อแบบนี้นะแล้วก็นะฮะโทรฟิกเลเวลที่3ก็คือใครฮะก็คือนาคทะเลเม่นทะเลกินสาหร่ายทะเลเพราะฉะนั้นเม่นทะเลเป็นผู้บริโภคลำดับที่1แล้วก็นาคทะเลกินเม่นทะเลจะเป็นผู้บริโภคลำดับที่2ทันไหมลูกอันนี้คือข้อมูลที่เขาให้มา อ่ะเราไปเช็คชอยเขาถามว่าข้อความนะฮะต่อไปนี้ถูกต้องหรือไม่กราฟเจริญเนี่ยของเติบโตของเม่นทะเลเป็นแบบ exponential ไม่ใช่นะฮะถ้า exponential จะเป็นแบบไหน exponential จะเป็นตัว j ถูกไหมฮะจะเป็นตัว j นะฮะจะเป็นตัว j ซึ่งอันนี้ไม่ใช่นะฮะเนาะเนื่องจากไม่มีปัจจัยใดๆในสภาพแวดล้อมมาจำกัดการเจริญเติบโตของประชากรถ้า j จะไม่มีลูกแต่ว่าอันนี้ของเม่นทะเลเป็นแบบนะฮะโลจิสติกลูกจะมี environmental resistance เห็นไหมฮะเนาะอันข้อนี้ก็ผิดข้อ2ลูกที่ตำแหน่ง A เม่นทะเลมีขนาดประชากรสูงสุดถูกไหมที่ตำแหน่ง A ที่ stationary ถูกต้องและประชากรมีอัตราการเกิดเท่ากับตายถูกต้องทำให้อัตราการเติบโตของประชากรเท่ากับ0ถูกต้องเพราะฉะนั้นข้อนี้ถูกลูกนะฮะถูกนะฮะอุ๊ยข้อนี้ไม่ยากเลยนะข้อ 38.3 ลูกบอกว่าถ้านาคทะเลสูญพันธุ์ไปจากบริเวณนี้จะส่งผลให้สาหร่ายทะเลเพิ่มขึ้นถ้านาคทะเลหายไปนาคทะเลลดลงไม่มีใครกินเม่นทะเลเม่นทะเลก็เพิ่มถ้าเม่นทะเลเพิ่มเม่นทะเลกินสาหร่ายสาหร่ายก็ลดเสียงหายนะฮะเพราะฉะนั้นถ้านาคทะเลหายสาหร่ายจะลดลงไม่ใช่เพิ่มเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ผิดต้องตอบว่าลดลงนะ จบลูกนะฮะนะเสียงหายขออภัยด้วยนะอีก2ข้อลูก